อีกหนึ่งมอเตอร์สำคัญของเศรษฐกิจไทยคือเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเองซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความสำคัญมากเขาเริ่มต้นกลับมาแล้วแต่พฤติกรรมในการท่องเที่ยวอาจจะแตกต่างไปด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในช่วงของ Economic Focus ครับแขกรับเชิญที่จะมาคุยกับเราในประเด็นนี้นะครับท่านเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC ดร.กมลมานแจ้งล้อมดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าการท่องเที่ยวถือว่าเป็นพระเอกของเศรษฐกิจไทยทีเดียวนะคะถ้าเราดูสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างคะขออนุญาตเล่าภาพรวมของการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าไทยมาแล้วกว่า 16.6 ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจพอสมควรนะคะแต่ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถ้าดูจากสไลด์ที่ส่งให้นะคะว่าถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะชะลอตัวตามฤดูการท่องเที่ยวนะคะแต่ถือว่ามีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีนะคะโดยในเดือนพฤษภาเนี่ยเร่งตัวขึ้นแต่ 96%จากเดือนเมษายนเนี่ยที่ฟื้นตัวอยู่ที่ 86% นะคะและคาดว่าในเดือนนี้เนี่ยการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจากการออกมาตรการวีซ่าฟรีนะคะแล้วก็วีซ่าออนอะไรเวิลด์ของภาครัฐนะคะแต่เมื่อมองในมุมของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวแยกตามสัญชาตินะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเนี่ยฟื้นตัวกลับมาเทียบเท่าในปี2019แล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแหละที่ยังทยอยฟื้นตัวนะคะโดยจากข้อมูลล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางมาไทยเนี่ยราวๆ 500,000 คนนะคะหรือฟื้นตัวที่ 70% ซึ่งแม้ฟื้นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังคงช้ากว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเราก็เห็นแล้วภาพแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้กลับมาครองตำแหน่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยสูงสุดนะคะด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมาแล้วเนี่ยกว่า 3.27 ล้านคนก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยจากนี้ต่อไปในระยะข้างหน้านะคะโดยทาง SCB EAC เนี่ยก็เชื่อมั่นว่าในปี2024เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมเนี่ยก็จะฟื้นตัวแต่ประมาณ 36.2 ล้านคนนะคะโดยเป็นนักท่องเที่ยวจีนอย่างน้อยเนี่ย7ล้านคนโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะกลับมาใกล้เคียงกับปี2019เนี่ยได้ในช่วงต้นปี2025ซึ่งก็เป็นระยะเวลาเดียวกันกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยโดยรวมอะค่ะครับทีนี้เรามาดูเรื่องตัวทิศทางกันบ้างครับดร.อันนี้เราพูดถึงบอกว่า 500,000 คนนะครับต้นปีมาตอนนี้นะฮะแล้วทิศทางต่อไปที่กำลังจะเป็นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักท่องเที่ยวจีนในบ้านเราคือถ้ามองในฝั่งของจีนนะคะภาพรวมของการเดินทางไปต่างประเทศของจีนเนี่ยก็เริ่มทยอยฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจากปัจจัยบวกที่ความต้องการเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะด้วยผู้โดยสารทางอากาศในเส้นทางระหว่างประเทศของจีนใน4เดือนแรกเราจะเห็นภาพนะคะว่าเพิ่มขึ้นรวมๆแล้วอยู่ที่ 19.2 ล้านคนหรือฟื้นตัวราว 79% นะคะแล้วก็ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีต่อเนื่องสะท้อนจากตัวเลขของจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในเส้นทางระหว่างประเทศในเดือนเมษายนเนี่ยที่เร่งตัวขึ้นแต่ 84% นะคะจากเดือนมีนาที่ฟื้นตัวอยู่ที่ 80% แต่การท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนเนี่ยจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้นั้นเนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาสนับสนุนนะคะปัจจัยแรกเนี่ยคือภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีนซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจจีนในภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีนักนะคะแม้แต่เริ่มขยายตัวดีหลังจากขยายตัวต่ำสุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วนะคะจึงทำให้การใช้จ่ายของชาวจีนเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาคึกคักอย่างเคยนะคะแล้วก็การออกเดินทางท่องเที่ยวในนักท่องกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มที่มีรายได้สูงถึงปานกลางนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพลเมืองของชาวจีนเนี่ยก็มีรายได้ปานกลางถึงสูงเป็นจำนวนมากนะคะก็มีสัดส่วนถึงประมาณ 30% หรือกว่า470ล้านคนแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนสุดท้ายก็คือมาตรการวีซ่าฟรีระหว่างจีนกับต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกขึ้นก็โดยปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าใน20ประเทศรวมถึงไทยด้วยนะคะก็จะมีสิงคโปร์มาเลย์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะแต่ยังไงก็ดีเราก็เห็นภาพแล้วนะคะว่าถ้าไม่รวมเขตปกครองพิเศษอย่างฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าที่คนจีนเนี่ยเดินทางไปอย่างสะดวกและง่ายดายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังยกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและสิงคโปร์ตามสไลด์เลยค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราดูนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวเขาเหมือนหรือว่าต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดมากน้อยแค่ไหนคะ
ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะคุณเฟิร์นคือโดยทั่วไปเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทัวร์นะคะโดยในปี2019เนี่ยเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางด้วยตัวเองเนี่ยต่อกลุ่มทัวร์อยู่ที่ประมาณ 60-40แต่ปี2023หรือปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองทำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 86-14 ก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์เนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปใหญ่ๆนะคะตามภาวะเศรษฐกิจของจีนด้วยแล้วก็ความพร้อมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟต่อราคาแพ็กเกจประมาณนี้นะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นภาพว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองอยู่โดยการท่องเที่ยวแบบลักษณะที่แบบเข้าถึงวิถีคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่แตกต่างเนี่ยก็กำลังเป็นกระแสที่นิยมในสื่อโซเชียลมีเดียของจีนพอสมควรนะคะขนาดที่กลุ่มกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปเล็กที่เดินทางตามโปรแกรมทัวร์แบบลักษณะแบบเทเลเมดนะคะซึ่งเป็นบริการของบริษัททัวร์ในจีนที่ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยบริษัททัวร์เนี่ยเขาก็จะจัดโปรแกรมตามความต้องการของลูกทัวร์เป็นหลักนะคะซึ่งแพ็กเกจเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าแพ็กเกจกรุ๊ปแบบกลุ่มทัวร์ใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์ไปสู่กลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะใช้จ่ายมากขึ้นนะคะครับดร.ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปมาเที่ยวเองเนี่ย 86.86% ต่อ 14% แล้วเนี่ยเรื่องของธุรกิจในบ้านเราที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวจีนต้องมีการปรับตัวอย่างไรหรือไม่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการปรับตัวของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องมองภาพว่าทั้งธุรกิจในจีนและไทยเนี่ยก็เริ่มปรับตัวให้กับให้พร้อมรับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วนะคะแต่ธุรกิจท่องเที่ยวในไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อะเขาก็ยังคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนกรุ๊ปใหญ่ๆที่ถือธงอยู่นะคะรูปแบบเดิมๆเนี่ยจะกลับมาแต่จะทำให้การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวเพียงบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ที่เดินทางเข้าไทยได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าธุรกิจใน value chain ของการรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ต้องยอมปรับตัวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่อ่ะให้ทันแล้วก็สอดคล้องกันทั้งฝั่งของจีนแล้วก็ของไทยนะคะเราก็ยกตัวอย่างว่าโดยฝั่งของธุรกิจท่องเที่ยวในไทยอ่ะอย่างเช่นบริษัททัวร์เนี่ยอาจจะต้องปรับโปรแกรมทัวร์ให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทัวร์ในจีนเนี่ยก็กำลังมองหาโปรแกรมที่แปลกใหม่เพื่อนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวในโปรแกรมแบบเทเลเมดที่กล่าวไว้นะคะแล้วก็รวมถึงการจัดโปรแกรมพิเศษตามความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนเราก็ยังเห็นได้ว่าแพ็กเกจแบบถ่ายรูปชุดไทยในวัดหรือการจองมื้ออาหารในร้านอาหารชื่อดังของกรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมชาวจีนอย่างเห็นได้ชัดนะคะขณะที่บริษัทรถทัวร์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาปรับขนาดรถทัวร์รถบัสขนาดใหญ่เป็นรถตู้หรือรถบัสขนาดเล็กเพื่อรับทัวร์กลุ่มเล็กหรือว่าไพรเวททัวร์นะคะแต่ในส่วนของธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็อาจจะต้องมองเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับแฟคซิลิตี้นะคะเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนก็มีแนวโน้มท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์มากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่โรงแรมมากขึ้นรวมถึงที่พักเนี่ยที่มีลักษณะโดดเด่นติดกระแสพวกรีวิวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของชาวจีนค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่เขาใช้โซเชียลมีเดียในการหาข้อมูลในการท่องเที่ยวอะค่ะค่ะชัดเจนทีเดียววันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.กมลมานที่มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนในบ้านเรานะคะขอบคุณมากครับดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดร.กมลมานแจ้งล้อมนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้านเรามาแล้ว16ล้านคนตั้งแต่ต้นปีนะคะอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจีนก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าอาจจะต่างไปจาก60-40มาเองเที่ยวทัวร์เป็น86-14นะคะคือมาเองมากขึ้นดังนั้นนักธุรกิจก็ควรจะปรับตัวตามนะคะเทเลเมดมากขึ้นนะคะเน้นสโลไลฟ์หน่อยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของขนาดรถให้เล็กลงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆมากันเองมากกว่าที่จะเป็นทัวร์ใหญ่แบบในอดีตที่ผ่านมานั่นเองค่ะนะครับเรื่องของสโลไลฟ์ต้องบอกนิดนะครับว่าแต่ก่อนก็งงทำไมโรงแรมทั่วไปจะมีฟาซิลิตี้เยอะนะฮะมีสปามีร้านอาหารปรากฏว่าผมก็ถามคนที่เขาทำงานโรงแรมเขาบอกว่าพฤติกรรมการใช้โรงแรมของชาติตะวันตกเนี่ยคือเขามาปั๊บเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ในโรงแรมเขาใช้ชีวิตในโรงแรมที่แพงๆไปเลยแต่คนเอเชียไม่ใช่นะคนเอเชียมาปั๊บเนี่ยมาปั๊บ7 โมงเช้าออกปั๊บกลับมาที่5 ทุ่มก็สลบในห้องไม่ได้ใช้ได้เลยครับมันนอนอย่างเดียวพฤติกรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ
แต่ถ้าเกิดยังไงก็ตามนะครับพูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจมาสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แม่นยำแค่ติดตามบทวิเคราะห์นะครับจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือว่า SCB EIC ครับผ่านเว็บไซต์ scbeic.com นะครับหรือว่า line oa@scbeic ก็จะมีการนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหาภาคแมโครผลกระทบในอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์มากประสบการณ์เลยนะครับเสิร์ฟข้อมูลเนี่ยที่คัดสรรมาแล้วว่าสำคัญถูกต้องและทันสถานการณ์เอาไปสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำคัญมากๆบทความที่ว่ามาถึงทั้งหมดนี้อ่านฟรีได้นะครับเพียงแค่แอดไลน์นะครับ @scbeic หรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อน scbeic ติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรูด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษานะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ